สวัสดีครับสรุปผลแข่งสนุกเกอร์รายการ International Championship 2023รอบ64คนวันที่6พฤศจิกายน2566ณศูนย์กีฬาประชาชนเทียนจินเมืองเทียนจินประเทศจีนแชมป์เก่าปี2019จัดทำเอาชนะชอนเมอร์ฟี่10-3เฟรมรางวัลเบรกสูงสุดจัดทำแทง141แต้มเงินรางวัลแชมป์ 175,000 ปอนด์รองแชมป์ 75,000 ปอนด์รางวัลเบรกสูงสุด 5,000 ปอนด์ผลการแข่งขันรอบ64คนใช้ระบบ6-11เฟรมดิแลนเอมเบอรี่เอาชนะหวังซินโป 6-4 เฟรมดิแลนเอมเบอรี่ผ่านเข้ารอบ32คนไปพบกับจอห์นฮิกกินมาร์คเซลบี้เอาชนะสจ๊วตคาริงตัน 6-2 เฟรมมาร์คเซลบี้ผ่านเข้ารอบ32คนไปพบกับเซลกัวตงเซลกัวตงเอาชนะจิมมี่โรเบอร์สัน6-3เฟรมเซลกัวตงผ่านเข้ารอบ32คนไปพบกับมาร์คเซลบี้แจ็คโจนเอาชนะสีเจฮุย6-4เฟรมแจ็คโจนผ่านเข้ารอบ32คนไปพบกับผู้ชนะระหว่างรอนนี่โอซูลแวนกับมาร์คจอยส์โจยู่หลงเอาชนะแอนโทนีแฮมิลตัน6-0เฟรมโจอยู่หลงผ่านเข้ารอบ32คนไปพบกับผู้ชนะระหว่างเดนเวลส์กับนิวโรเบอร์สันชางอันดาเอาชนะมาร์คเจวิลเลียมส์6-3เฟรมชางอันดาผ่านเข้ารอบ32คนไปพบกับเลียมพูเล่นเลียมพูเล่นเอาชนะอูปากน้ำนพลแสงคำ6-5เฟรมเลียมพูเล่นผ่านเข้ารอบ32คนไปพบกับชางอันดามาร์คเดวิสเอาชนะลูก้าเบเซล6-3เฟรมมาร์คเดวิสผ่านเข้ารอบ32คนไปพบกับผู้ชนะระหว่างปางจึ้งสือกับฟานเจงอี้จัดทัมเอาชนะไมเคิลไวท์6-0เฟรมจัดทัมผ่านเข้ารอบ32คนไปพบกับสตีเฟนแม็กควายบอนนี่โอซูลแวนเอาชนะมาร์คจอยส์6-3เฟรมบอนนี่แทงเบรก116แต้มรวมเป็นเซนจูรี่เบรกครั้งที่1222รอนนี่โอซูลิแวนผ่านเข้ารอบ32คนไปพบกับแจ็คจอนส์แอนโทนีแมคกิลเอาชนะแซมไคกี้6-3เฟรมแอนโทนีแมคกิลผ่านเข้ารอบ32คนไปพบกับแจ็คริซอสกี้เดนเวลส์เอาชนะนิวโรเบอร์สัน6-1เฟรมเดนเวลส์ผ่านเข้ารอบ32คนไปพบกับโจยู่หลงโดมินิกเดลเอาชนะชอนเมอร์ฟี่6-3เฟรมโดมินิกเดลผ่านเข้ารอบ32คนไปพบกับลิวเฮาเทียนแกลลี่วินสันเอาชนะล็อบบี้วิลเลียมส์6-4เฟรมแกลลี่วินสันผ่านเข้ารอบ32คนไปพบกับดิงจิ้นหุยดิงจิ้นหุยเอาชนะหลงเจอห่วง6-4เฟรมดิงจิ้นหุยผ่านเข้ารอบ32คนไปพบกับแกลลี่วินสันปังจึ้งสือเอาชนะฟานเซงอี้6-5เฟรมปังจึ้งสือผ่านเข้ารอบ32คนไปพบกับมาร์คเดวิสและปัจจุบันผู้แทงเบรกสูงสุด147แต้มไลออนเดย์ในนัดที่เอาชนะน้องมิ้งสลับบุรีนัชรัตน์วงศ์หฤทัย6-1เฟรมรอบ128คนเป็นแม็กซิมัมเบรกครั้งที่4ของตัวเองและเป็นครั้งที่191ของทำเนียบผู้แทงแม็กซิมัมเบรกผู้ที่ตกรอบ64คนรับเงินรางวัล 5,000 ปอนด์หรือประมาณ 210,000 บาทส่วนผู้ที่ผ่านเข้ารอบ32คนรับเงินรางวัล 9,000 ปอนด์หรือประมาณ 378,000 บาทไฮไลท์รอบ32คนวันที่7พฤศจิกายน2566เวลาบ่ายโมงครึ่งมาร์คอเลนพบ F1 เทพชยาอุ่นหนูประวัติที่ผ่านมาเคยพบกัน7ครั้งมาร์คอเลนชนะ2ครั้ง F1 ชนะ5ครั้งล่าสุดเจอกันในรายการ European Master 2023รอบ64คน F1 ชนะ5-0เฟรมผลงานในรอบปีที่ผ่านมามาร์คอเลนแข่ง17นัดชนะ11แพ้6ครั้งF1 เทพชยาอุ่นหนูแข่ง17นัดชนะ10แพ้5เสมอ2ครั้ง
ทียบเคียงฟอร์มการแทงแล้วแม้ว่า F1 จะมีสถิติในการเจอกันที่ดีกว่าแต่ผลงานในรอบปีที่ผ่านมาของอ้วนปืนสั้นมาร์คอัลเลนดีกว่าเล็กน้อย F1 ต้องรักษามาตรฐานการแทงพลาดให้น้อยที่สุดรอดักจังหวะ2เก็บแต้มเก็บเกมให้ได้โอกาสชนะจะมีสูงผู้ชนะคู่นี้ผ่านเข้ารอบ16คนไปพบกับผู้ชนะระหว่างริกกี้วอร์เดนกับแบร์รี่ฮอว์กินส์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมขอให้รับชมอย่างมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ที่อัปเดตขอบคุณครับ